วกเราได้อาสาสมัครออกเผยแพร่ในวันนี้ขอให้ได้รับทราบว่าเราได้เป็นประสบนิกรที่จะสนองพระราชโอวาทในพระบรมราชโอวาทของพระมหากษัตริย์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านที่เคารพครับร่างกายมีสังขารนี่แล้วการเกิดโรคภัยไข้เจ็บทางการแพทย์เขาแบ่งไว้เป็น4ขั้นตอนขั้นตอนแรกขั้นตอนก่อนที่โรคภัยจะมาโจมตีเขาเรียกขั้นตอนของการส่งเสริมสุขภาพคือเกิดมาตั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนสูงอายุไม่ว่าจะเป็นคารวะหรืออาชีพเนี่ยอันหนึ่งที่เราควรจะต้องทำก่อนอย่างไรเลยก่อนที่โรคมันจะมาเนี่ยก็คือส่งเสริมสุขภาพวิธีส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กก็มีชุดหนึ่งของผู้ใหญ่ก็ชุดหนึ่งของผู้สูงอายุก็ชุดหนึ่งของบรรพชิตก็อีกชุดหนึ่งเพราะว่าบรรพชิตก็มีพระธรรมวินัยคอยกำกับไว้ด้วยการส่งเสริมสุขภาพก็คือทำยังไงให้สุขภาพกายสุขภาพใจอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์จะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดงานที่สุดอันนี้คือเป้าหมายของการส่งเสริมสุขภาพปัจจุบันก็มีนักวิชาการทางด้านการแพทย์ร่วมกับผู้รู้ทางด้านศาสนาช่วยกันออกชุดสำหรับพัฒนาสุขภาพหรือส่งเสริมสุขภาพให้กับพระท่านเองทำยังไงจะไม่ให้ท่านเป็นโรคอ้วนทำยังไงจะให้ท่านสมบูรณ์ต่อสู้มีภูมิคุ้มกันสูงต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นชุดที่จะส่งเสริมสุขภาพพระท่านก็เป็นสิ่งสำคัญขั้นตอนที่สองเป็นขั้นตอนที่จะป้องกันโรคเฉพาะเราเรียกว่าเป็นการป้องกันโรคอันที่หนึ่งส่งเสริมสุขภาพอันที่สองป้องกันโรคเฉพาะเช่นเราไม่อยากเป็นโรคหวัดเราก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัดอีกหนึ่งตัวอันนี้ก็เป็นไปตามอายุของการความรู้บอกเราว่าเราต้องรู้จักหาวิธีป้องกันให้เด็กไม่เป็นโรคนั้นโรคนี้ให้ผู้ใหญ่ให้ผู้สูงวัยตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่กันที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์เราไปคิดดูว่าเราจะมีชุดป้องกันโรคที่มาเบียดเบียนพระสงฆ์เจ้าให้มันเฉพาะออกมาเลยเช่นถ้าเรามีความรู้ว่าพระไทยตอนนี้ถ้าเอ็กซเรย์เราจะเจอโรคปอดหรือโรคทีบีมันเยอะจะดื้อยาไม่ดื้อยาก็ต้องว่ากันไปแล้วถ้าเรารู้จริงว่าเราเป็นมันเยอะพระเป็นมันเยอะเราจะได้มีการป้องกันโรคทีบีตัวอย่างเช่นอาจจะต้องเอ็กซเรย์ปอดพระทุกปีหรือเปล่าไม่ใช่ตำนานเกี่ยวกับทีมใช่ทำมันเป็นจิตจักรสนาตามวิชาการเพราะฉะนั้นหัวข้อที่สองคือการป้องกันโรคเฉพาะที่จะพบบ่อยในพระคเนเนี่ยเราต้องมีข้อมูลก่อนว่าพระคเนของเราเป็นโรคหรือเปล่าอันนี้ก็อยากจะกล่าวเพียงว่าทีมนี้เนี่ยที่มาบูรณาเนี่ยเมื่อวันที่5มกราคมปีนี้เนี่ยได้ไปถวายตัวพระคเนที่วัดพระราชวังแล้วก็ไปเจอรอยโรคต่างๆเนี่ยซึ่งเราไม่คาดฝันเนี่ยเยอะพอสมควรวันนี้ที่เรามาถวายตรวจพระเนที่นี่เข้าใจว่าประมาณ400รูปเมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็จะหาข้อมูลกันว่าพระเนที่อยู่ตรงนี้เป็นโรคอะไรที่ยังไม่รู้มาก่อนไปตรวจเจอว่าวันนี้ไม่รู้มาก่อนเนี่ยเราจะมีทางป้องกันตรงนั้นอันที่หนึ่งส่งเสริมสุขภาพอันที่สองป้องกันโรคแต่ต้องรู้ว่าเป็นโรคขั้นตอนที่3เรียกว่าตรวจรักษาโรครู้แล้วเป็นโรคพระเนที่มาตรวจวันนี้400รูปเนี่ยบางองค์รู้แล้วตัวเองเป็นโรคบางองค์รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงคำถามคือที่มาตรวจวันนี้เนี่ยหมอก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะหลวงพ่อเป็นความดันสูงมากขนาดนี้ทำไมวันนี้เป็นความดันสูงอยู่กินยาหรือฉันยาหรือเปล่าฉันถูกไหมถูกยาการรักษาในนี้ก็ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอาสาสมัครที่มาในวันนี้เขาจะทำสองอย่างคือพยายามตรวจสุขภาพทั่วไปด้วยแล้วก็หาทางป้องกันโรคอันที่สองถ้าเจอโรคซึ่งพระรู้อยู่แล้วนับเป็นโรคนี้จะได้ตรวจดูว่าที่รักษาอยู่เนี่ยเหมาะสมหรือยังถ้าไม่เหมาะสมจะได้กลับไปหาหมอเดิมแล้วไปบอกเขาว่าอาจจะต้องปรับยาเปลี่ยนยาใหม่อะไรต่ออย่างนี้เป็นต้นขั้นตอนที่สี่ทางการแพทย์ก็คือเป็นโรคแล้วรักษาแล้ว
เมื่อรักษาแล้วร่างกายหรือสังขารยังไม่หายสนิทเขาก็มีวิธีฟื้นฟูมีวิธีฟื้นฟูวันนี้ก็มาร่างกายภาพของเราเนี่ยก็จะมาฟื้นฟูให้เช่นเราเป็นอัมพาตหายจากอัมพาตแล้วแต่มันยังกระดกกระเดกอยู่เขาก็จะมาแนะนำว่าจะต้องออกกำลังกายอย่างไรในซีที่มันอ่อนแอเนี่ยมันจะได้เข้มแข็งขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นวันนี้ที่มาเนี่ยมากันครบทั้ง4ครั้งหนึ่งมาเพื่อจะดูว่าสุขภาพร่างกายแบบนี้เป็นยังไงบ้างมีทางใดที่จะส่งเสริมให้สุขภาพของท่านเองสมบูรณ์จะได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างยอดเยี่ยมเต็มเม็ดเต็มหน่วยสองจะมีรอยโรคอะไรบ้างที่ยังไม่รู้แล้ววันนี้เราจะรู้สามโรคที่ท่านรู้แล้วล่ะรักษาอยู่เนี่ยทำยังไงรักษาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาแพทย์แล้วที่สี่ยังมีรอยที่มันยังไม่ฟื้นเต็มที่ไหมจะได้ฟื้นฟูมันจะกลับมาฟื้นฟูเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณหมอกับอาสาสมัครเองจะใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่นี่นะครับหลังจากที่ประสบการณ์ที่มาประทับใจมาต้นปีแล้ววันนี้ที่อยู่บนแล้วเนี่ยผมก็จะให้หมอชวนแล้วก็สมาชิกทั้งหลายเนี่ยคงจะได้ประเมินว่าที่ตรวจมาทั้งสองแห่งเนี่ยไปเจอโรคอะไรบ้างโรคที่ไม่เคยเจอแล้วเจอเนี่ยมันน่าตกใจตรงไหนบ้างจะต้องรีบจัดการอย่างไรบ้างอันที่สองโรคที่รู้แล้วล่ะแต่รักษาไม่ดีจะทำยังไงก็จะได้แนะนำเลยได้ข่าวว่าตอนที่ผมชวนมากราบนมัสการหลวงพ่อที่นี่หลวงพ่อแนะนำให้ตรวจพันกว่ารูปที่จริงมีหนึ่งกว่ารูปเฉพาะตัวนะครับอันนี้ผมจะมาบอกว่าเนี่ยมันเป็นโครงการอาสาสมัครก็คงจะมากันเป็นระยะระยะคงจะไม่ได้ทำรูปเดียวหมดทั้งพันกว่ารูปที่จริงต่อรองกันตอนนี้ต่อรองได้เต็มที่แล้วหมอทำเต็มที่แล้ว400รูปนี้นะครับก็อยากจะกล่าวเรียนว่าเรายังมีงานอีกเยอะอาจจะต้องให้รัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขด้วยทางสำนักพูดด้วยอะไรต่างๆเรามาช่วยกันดูนะหลังจากที่ทำไปสองแห่งแล้วเนี่ยลองมาหาหรือดูว่าในระดับประเทศทั้งพระเดชทั้งประเทศเราจะทำของฆราวาสเนี่ยเขามีนักหมอนไปตรวจร่างกายประจำปีของพระของเดชเนี่ยถ้าไม่สามารถจะเป็นนักหมอร่างกายประจำปีมีแต่หมอต้องมาทุกวันรักษาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะว่าถ้าอุปถัมภ์พระเนี่ยขอให้นึกว่าต้องอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเลยละท่านให้ความสำคัญในขนาดนั้นก็อยากฝากพวกเราที่เป็นฆราวาสในที่นี้นะครับแล้วก็ที่ชมรายการในที่นี้นะครับว่ามีอะไรก็ตามที่เราจะช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มั่นคงยืดหยุ่นในประเทศไทยต่อไปเราช่วยเราที่ช่วยที่ฆราวาสจะทำได้ก็คือถวายรักษาท่านทำยังไงก็ได้ส่งเสริมให้สังขารหรือสุขภาพของพระเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ท่านจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศคือช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหลักทางใจให้ประชาชนซื่อสัตย์ผมขอกราบขอบคุณแทบเท้าเด็กคุณหลวงพ่อพระชินญาณซึ่งเป็นโต๊ะผู้ใหญ่ในวันนี้หลวงพ่อเป็นโต๊ะผู้ใหญ่เรื่องพวกนี้เรื่องดีๆงามในมานานเป็นลูกศิษย์ท่านก็เลยใช้คำว่าโต๊ะผู้ใหญ่เพราะว่าวัดยานวามอยู่ในกรุงจีนก็ขอบกราบขอบคุณท่านที่ท่านมีเมตตาช่วยเหลืองานขอบคุณทางฝ่ายท่านรองผู้ว่านะครับฝากขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยและพวกเราชาวกรุงนะครับเห็นมากันหลายวันนี้ก็ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อยากจะฝากจังหวัดอื่นด้วยนะครับลองติดต่อชาวกรุงนะครับเพื่อเขาจะมีงานทำถือจะได้มีงานทำมากขึ้นนะครับก็เพื่อจะได้จัดรายการให้อย่างเงี้ยที่จังหวัดนะครับเป็นการถวายความกตัญญูกตเวทีให้กับพุทธศาสนาขอบคุณโครงการที่จริงอยากจะเพิ่มคำว่าถวายอาสาโครงการการแพทย์อาสาถวายจุดสุขภาพเติมคำว่าอาสาถวายสนิทใช่ไหมจะได้ครบถ้วนนะเป็นโครงการการแพทย์อาสาท
ถวายตัวสุขภาพที่สุด